นี่เราไลฟ์กันเลยสวัสดีครับทุกคนเฮลโลสวัสดีครับสวัสดีเรเนโยออฟฟิเชียลด้วยฮะก็ปีเอแบงคอกจอยนะแป๊บนึงนะครับผมขอชวนอีก2คนเข้ามาก่อนจะบอกว่าวันนี้เป็นวันดีนะลูกตังนะครับใช่ไหมลูกน้องทุกคนนี่กดชวนไปแล้ว2คนที่เหลือสวัสดีครับสวัสดีครับเราต้องเริ่มอย่างนี้ด้วยอ่ะต้องมีแบบสวัสดีครับสวัสดีมากครับวันนี้เรามาทำอะไรกันครับทุกคนมาดูวันนี้เรามาลินทาพี่ชีวินใช่ครับเพราะว่าพี่ชีวินเราไม่ให้เข้าไลฟ์ประเดี๋ยวเลยก็เลยจะมาพูดอีกพี่ชีวินโดดคราวนี้ไม่มีพี่ชีวินโดดงานใช่ไหมทางที่เป็นวันสำคัญแท้ๆเลยนะใช่ครับมาอู้งานนะครับอู้งานใช่ไหมแต่คราวนี้เราถนัดกว่าเพราะว่าคราวที่แล้วพี่ชีวินเขาเตรียมสคริปที่จะพูดมามันไม่ใช่ทางของเราเราถนัดการแบบไม่มีสคริปมากกว่าอินโฟว่าไอ้เรื่องลืมเนี่ยขอไว้ใจได้เลยลืมเนื้อเพลงอย่างงี้หรือเปล่าเราวาระการประชุมในวันนี้เลยอย่างแรกคือเราจะให้พี่ชีไปทำอะไรดีครับจากเราจะปลดเขาไปเลยจากบริษัทหรือว่าเราจะให้เขาไปเป็นเลขาส่วนตัวของนชาติดีถูพื้นก็ได้ก็ดีหน่อยถูพื้นที่บ้านนชาติใช่ไหมเราคิดว่าเราอยากให้พี่ชีขับรถให้นชาติบ้างพี่ชีจะได้สลับบ้างว่าคนใช้งานเป็นยังไงใช่ไหมฮะจะได้รู้ความรู้สึกในการเปิดประตูและเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาแล้วก็เดี๋ยวนัชชาจะลงสตอรี่ close friend บนเรื่องของพี่ชีคนขับรถพี่ชีขับรถวันโอเคแอดมินนี่อยากเข้ามาคุยด้วยไหมไม่ใช่พี่ชีใช่ไหมครับเนี่ยอยากเปิดเผยใบหน้าหรือเปล่าคือวันนี้เรามาไลฟ์กัน3คนนะครับเพราะเป็นวันพิเศษเนื่องในโอกาสที่ดีนะฮะเป็นโอกาสที่พิเศษมากๆพิเศษสุดๆเพราะวันนี้คือวันอะไรครับวันอะไรพี่เบิร์ดวันเกิดพี่เบิร์ดวันอังคารครับโอ้ไม่ใช่ยังวันเกิดพี่เบิร์ดทิศหน้าครับวันนี้คือวันอะไรนะ On Wild Destiny วันศุกร์ใช่ไหม EP 10ไหมครับผม EP สุดท้ายของเรื่องของวันศุกร์นะครับผมมันไวมากเลยนะพี่นะไวมากจริงๆคือผมรู้สึกว่าการก็จะถึงเรามันเป็นเรื่องเอาได้แต่ว่าอันนี้คือมาอยู่แค่2ตอนนะฮะคือทุกเรื่องแหละมันสามารถเป็นเรื่องยาวได้หมดเลยซึ่งก็อาจจะได้ทำต่อก็ได้นะถ้ากระแสดีมากๆนะครับทุกคนจริงแบบว่าย่อยๆออกมาใช่ครับแล้ววันนี้เราจะสัญญาอะไรกับ FC มั้ยถ้าสมมติว่าเราขึ้นเทรนด์ Twitter อันดับ1เราจะทำอะไรให้ FC อันนี้พี่เพิร์ทหาเรื่องอีกแล้วนะก็อยากขอบคุณลองคอมเมนต์กันมาได้ไหมว่าถ้าขึ้นเทรนด์ Twitter อันดับ1จะทำอยากให้ทำอะไรกันพี่เพิร์ทแปลให้หน่อยอินเตอร์แฟนครับอินเตอร์แฟนมีอะไรบ้างไอสเตอร์มีคนขอเรื่องยาวด้วยรุ่นแล้วรุ่นยาวก็ไปพิมพ์ในโซเชียลแล้วก็อย่าลืมแท็ก copy A บางกอกนะครับบอกว่าต้องมีซีซั่น2นะครับซีซั่น2ไม่ก็เรื่องแยกทั้ง15ไม่ใช่15เรื่อง7เรื่องโอ้โห15เรื่องจะขึ้นแท็กตอนนี้ด้วยนะครับผมอะไรนะนินทาชีเอ็กยูเลเพิร์นฮะใช่ครับผมเริ่มจะหมดแรงแล้วพี่ง่วงแล้วดูตาดิจะบอกว่าทำอะไรมาปั่นแล้วนะมีคนบอกว่าอยากให้แต่งหญิงแต่งหญิงมีใครเสนออะไรที่มันเฮ้ยน่าทำมีคนโผล่มาคุ้นๆชื่อคุ้นๆคุณธนมินนะฮะใช่เลยเต้นพี่จนผมเต้นอยู่แล้วครับเดี๋ยวเราก็ต้องเต้นให้อยู่แล้วครับไม่ต้องมอร์นิ่งตอน3ทุ่มด้วยใครจะเอาซีซั่น2นะคืออยากได้เรื่องแยกครับผมไม่ใช่7เรื่อง15เรื่องเลยครับพี่ชีคนละวันไปเลยพี่ชีผมส่งเอกสารว่าจ้างไปแล้วนะครับเป็นคนขับรถให้นชาติหรือเจ้าซองขาวก็ได้เฮ้ยซองไล่ออกแล้วพี่ครับซองทอดกระตินครับ
คือถ้าพี่ชิวินมาเขาไม่ว่างเข้ามาไลฟ์หรอทำไมเขาแค่มาเม้นอย่างเดียวเฮ้ยเขาบอกว่าเขาอยากขึ้นว่ะมีใครอยากขึ้นแล่ชวนพี่ชิวินเข้าหน่อยไม่ชวนครับดีมากพูดจริงไม่เอาแล้วเราเขียนแฮชแท็กมาแล้วว่านินทาเราก็จะพูดถึงชีแบบไม่ให้ชีได้มีโอกาสเถียงเรานะเพราะเราเถียงแพ้แล้วให้เขาพิมพ์มาอยากมีอะไรก็พิมพ์มาเออใช่พี่ยุ่นให้เขาพิมพ์มาอืมนี่ว่าเรากำลังจะนี่มันวันของผมเข้าใจเปล่าเออนี่วันเขาเออทำไมอ่ะเออที่ผมแสดงชอบใจด้วยแสดงว่าไม่อยากขึ้นละสงสัยน่าจะคิดเหนื่อยเออย่าเสยบ่อยลูกโอเคครับผมไปเสยหน้าพี่ยุ่นแทนได้ไหมใจเย็นใจเย็นได้ได้ได้ยุ่นเลยเพิร์ดเดี๋ยวเจอกันจะเจอกันตอนไหนนะได้ครับเพราะว่าตอนแรกเราจะมีกิจกรรมอาทิตย์หน้าวันที่6ไปดู EP สุดท้ายพร้อมกันแต่ว่าด้วยสถานการณ์ตอนนี้มันต้องยกเลิกไปก่อนระวังตัวดีๆโหสุดยอดว่าเรา15คนดูด้วยกันไม่ได้แล้วเราไปดูสตรีมดูพร้อมกันในช่อง Leo Gaming กับเพื่อนนักคุณและแชปเมียวก็ได้นะโหสุดยอดในการขายสุดยอดเลยนะเดี๋ยวเอาออกมาอีกรอบก่อน EP 15มันออนแอร์เราต้องจัดAmong Us Wild Destiny อีกทีก็ดีครับเอ้ยเขาบอกเดี๋ยวมาใหม่ให้เมาส์ก่อนด้วยอะไรนะเดี๋ยวมาใหม่ให้เมาส์ก่อนเขาไปอ่ะ น่าจะไปแล้วพี่ยุ่นจัดมาเมาส์พ่วงกับคนละเรื่องเนี่ยพี่ยุ่นก่อนเลยเปิดก่อนจะเมาส์นะขอเตะออกไปก่อนแล้วกันเนาะแล้วได้รู้ว่าออกไปจริงหรือเปล่าผมเพื่อความชัวร์ผมบล็อกพี่ชีไว้ก่อนดีไหมเดี๋ยวค่อยปลดบล็อกเฮ้ยเจ๋งว่ะรีพอร์ตเบนด้วยอ่ะปุ๊บปุ๊บปุ๊บโอเคฮะแบนห้ามพูดด้วยโอ้โหพวกเรารุ่นใหญ่กันนะ How's about EP 14 Wild Destiny Any spoilers I'm gonna say that not like my tweets not every love story has a happy endingYeah. Yeah. ใครว่าอะไรนะสปอยปุ๊บครับผมอย่าลืมนะครับคืนนี้เราใช้แฮชแท็ก Wild Destiny EP 14กันนะครับผมใช่ช่วยกันปั่นแล้วก็สำหรับไลฟ์นี้ก็คือ Nintha Chi X อะไรนะมาพี่ไม่ได้ Nintha เลยมาขอพี่ยุ่นเลยโอเคนินทามาเรื่องนึงก่อนครับเอาเรื่องที่แบบตั้งแต่ทำงานด้วยกันมาเป็นปีเนี่ยมีอะไรน่านินทาจัดมาสักเรื่องสิชอบจิกหัวนักแสดงครับเอ้ยกำลังจะพูดเหมือนกันผมโดนพี่เพิร์ดโดนเหรอไม่เพิร์ดเองไม่เคยโดนนะโอ้ใกล้ละผมว่าใกล้ละจบแค่นั้นแหละน่าโดนผมเคยเห็นพี่ยุ่นอ่ะเข้าไปแอบร้องไห้อยู่ในห้องน้ำอ่ะหลังกองสวัสดิการนะผมสงสารมากแต่ผมได้แต่มองผมเคยจะยกเป็ดโปแล้วพี่ชีมาดึงไว้ทันผมเลยรอดอยู่ถึงวันนี้ใช่เหรอจะฆ่าตัวตายเลยเหรอเออเจ็บใจหนังหัวปิวใช่จ้าไล่พี่ชีไปแล้วเราก็เลยพูดกันได้สุดยอดแต่ผมจะบอกว่าในเรื่องที่เราเมาส์ไปหลายรอบเนี่ยคือเรื่องบทเนี่ยครับผมที่จะมีบทใหม่ตลอดเวลานอกเหนือจากบางทีเราก็โยนบทที่อ่านมาทิ้งไปเลยใช่ไหมใช่ครับผมอัพใหม่นะเซตว่าเขาจะพูดอะไรมาเราต้องจำแล้วจะมีคนคอยจดแบบเขาพูดอะไรสดมาจดแล้วเราก็ต้องจำตอนนั้นเลยใช่ไหมฮะเหนื่อยกว่าคะแนนก็คนจดเนี่ยโดยเฉพาะ EP 14เนี่ยมันจะมีซีนที่ไม่มีในบทเนี่ยหรอไหมที่แบบไม่มีในบทให้เราอ่านเนี่ย EP 14นี่มีแน่นอนผมเห็นแล้วฮะแล้วก็บางอย่างเนี่ยผมอาจจะไม่เรียกว่าอะไรจ้ะต้องใช้เวลาเตรียมพร้อมตรงนั้นแบบอย่างว่องไวเวลาสั้นอะไรอย่างงี้เดี๋ยวรอดูกันเดี๋ยวผมค่อยมาเมาส์ตอนดูเสร็จแล้วนะก็คือมันก็มี2แบบถ้าสมมติว่าเราจำบทมาอย่างแน่นใช่มั้ยครับก็ดีแล้วแต่ว่าไม่ได้เอามาใช้เลยแล้วถ้าสมมติว่าไม่จำบทมาคือตายโดนด่านี่มาหัวโล่งๆเขายังไม่ด่าเลยกองนี้เราต้องทำตัวให้โล่งๆไหม
ช่ไอ้จ้าบอกว่าบกกพ่วงกับทำให้ผมไม่ค่อยเหลือผมแล้วครับฮะแบบว่าโดนจิกผมไม่โดนแบบไม่เหลือผมแล้วโดนจิกที่โดนเยอะกว่าผมก็น่าจะเป็นไอ้เต้เราเอาเรื่องนี้ไปฟ้องที่ไหนได้มั้งนะยูเนสโกเหรอไม่ใช่คสคบคสคบองค์การอะไรนะ W อะไรนะสัตว์โลกอ่ะWWWนั่นมันมวยปั้มไปเลย WWE WWF มวยปั้มไม่ได้ปุ๊บ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 ต้องแสดงอยู่เชฟแกงขนาดนี้อย่าลืมนะครับวันนี้เราออนเป็น EP สุดท้ายของวันศุกร์แล้วนะฮะถูกต้องครับถ้าเป็นทวิตขึ้นไปถึงอันดับหนึ่งทำอะไรดีคอมเมนต์กันมาหน่อยเร็วอะไรก็ได้ครับรีเควสอะไรก็ได้ครับรีเควสอะไรก็ได้เลยมีเราคิดอะไรกันเองหน่อยไหมคือจริงๆอาทิตย์ที่แล้วเราบอกว่าถ้าขึ้นอันดับหนึ่งเราจะร้องเพลงอะไรนะปีจนบนที่แฟนมีตแต่ว่าจริงๆอ่ะขึ้นอันดับหนึ่งว่าไม่ขึ้นก็ร้องเพลงนั้นอยู่แล้วเพลงในตำนานใช่มันต้องร้องอยู่แล้วไงใช่มันติดหูไปอยู่แล้วเออทำอะไรดีมีคนเซฟพี่ชีด้วยเอ้ยอย่าไปเซฟเขาดิพวกเราต้องกดให้ต่ำเขาใช่ไหมเขาอยู่หัวแล้วเยอะไปแล้วผมโชว์กินกาแฟหวานอย่างนั้นเหรอพี่ยุ่นแต่งหญิงบ่อยแล้วไหมอ๋อบ่อยแล้วครับผมอยู่บ้านก็แต่งหน้าแต่งตัวหญิงบ่อยครับค่าเดี๋ยวผมว่าง่ายกว่าอะไรนะอันนี้ก็น่าสนใจนะเราจัดเต้นเพลงเกาหลีไหมเอาแบบเท่ๆร้องยังคอมจังหวะเลยเต้นไม่น่าเหลือไม่ต้องร้องไม่ต้องร้องเราจะเอาจริงเหรอพี่เออเอาเลยพี่จนป่นยังว่ายากเลยนะจริงอันนี้เรื่องจริงเฮ้ยเฮ้ยเอ้าทำไมยังอยู่ล่ะครับนึกออกไปแล้วท่านไหนบอกไหนบอกว่าบล็อกไปแล้วไหมชีสร้างแอคใหม่แล้วก็เข้ามาแอบเข้ามาอีกอ๋อชีวินทันแนทแมนทำอะไรที่ไม่คิดว่าจะทำเต้นกลางดีมาแล้วเขาบอกว่าถ้าติดที่หนึ่งให้ขายกันดั้มทิ้งซะโอ้ยไม่ได้เพิ่งซื้อมาใหม่นะครับพี่เพิ่งมีกี่ตัวโอ้โหบาบาตอนน่าจะบึ้มพีคบอกว่าให้เต้นแบ็คพิงค์อ่ะได้นะมี4คนแล้วมีเลเพิร์ดยุนแล้วก็พี่ชีวินครับเป็นโรเซ่ผมเป็นโรเซ่อยากเป็นอะไรก็เป็นอะไรก็ได้เอาเวลาถ้าขึ้นเทรนด์ระดับหนึ่งแล้วเต้นแบ็คพิงค์กันครับมีเรา3คนแล้วก็พี่ชีอีก1คนโอเคจัดไปสัญญาได้นะนี่เราหาพี่ชีแล้วพี่จะเต้นแบ็คพิงค์กับเราด้วยเขาอยู่ด้วยเขาก็ต้องรับรู้แล้วล่ะใช่ครับผมจองโรเซ่แล้วกันนะถึงพี่ชีจะบอกว่าตัวเองหน้าเหมือนโรเซ่ก็ตามเอ้ยไม่จริงพี่ชีเค้าหน้าเหมือนเป็ดโปหรือเปล่าลองไงหรือว่าเค้าไม่อยู่พี่เลโชว์กันดั้มหน่อยเป็ดโปมันน่ารักมากใช่มั้ยเป็ดเค้าบอกให้เต้นกลางห้างเลยครับเป็ดเป็ดโปเอ้ยน่าคล้ายพี่ชีวินจริงนะฮะฐานใหญ่หน่อยฐานใหญ่มีแต่คนร้ายใช่เรามาพูดถึงซีรีส์กันดีกว่าเราควรจะขายซีรีส์สิมันน่าเสียมากพูดเรื่อยเปื่อยก็อย่างแรกถ้าสมมติว่าคิดว่าตอนที่13เศร้าหรือว่าแบบemotional เยอะนะครับจะบอกว่า EP ของคืนนี้ EP 14ก็คือมากกว่านั้นประมาณ10เท่านะครับใช่คือผมไม่รู้ว่าเขาจะตัดมาเหมือนที่เรารู้หรือเปล่าไงพี่ไม่รู้ว่าเอาไหนออกเอาไหนคัดออนแอร์บ้างไม่รู้เขาเอาตัวไหนเข้ามาแทนเนี่ยเอาจริงๆนะคือปกติเขาจะส่งรูปแบบล่วงหน้าให้เราแบบเอามาลงในโซเชียลอะไรนี้แต่ว่ามันมีฉากนึงที่เราถ่ายไว้ทั้ง3คนอันนี้ไม่ได้จะปล่อยนะคือถ่ายไว้ทั้ง3คนยังไม่เห็นรูปออกมาเลยจากฉากนั้นจริงเอออาจจะถ่ายแหละแต่คนตากล้องลืมถ่ายหรือว่าเขาอาจจะเก็บไว้เป็นแบบตอนพิเศษอะไรอย่างงี้ไม่แน่ใจเป็นไปได้เขาชอบทำอะไรแบบว่าสเปเชียลซะด้วยซีนนั้นที่เราคุยกันเมื่อวานใช่ไหมพี่เพิร์ดว่าถูกต้องว่ามันจะตลกหรือเปล่า
มันไม่มีรูปเลยพี่เบิร์ดเอ้ยพี่ยุ่นสีนี้สีนี้สีไหนโอ้โหมีไหมคิดว่ามีไหมไม่สีนี้สีนี้อะไรอะผมจำไม่ได้อะหน้าพี่เบิร์ดทำได้ผมไม่แน่ใจว่าเขาตัดออกไปเลยหรือว่าเขาจะเอาไปทำอะไรต่อนะโหถ้าตัดมานี่ไม่เศร้ากันเลยนะแต่คนชมพี่ยุ่นอันแรกก็แบบเออดูอบอุ่นดูหล่อไม่เหมือนพี่ยุ่นเลยอะไรเงี้ยมีแต่คนมีแต่คนบอกครับเป็นเรื่องปกติครับผมเป็นคนอบอุ่นอยู่แล้วนะเขาบอกหลุดเฮ้ยเขาบอกว่าพี่แอดมินถามว่าจำซีนนั้นได้หรือเปล่าจำไม่ได้ครับผมพี่เพิร์ดทำหน้าอย่างนั้นผมจำไม่ได้นะไม่ผมไม่ได้ทำหน้าอย่างนั้นอีกคนนึงผมล้อเลียนจำไม่ได้นึกไม่ออกหรอว่าซีนอะไรจำไม่ได้อะโอ้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรไปรอดูกันคืนนี้นะผมลุ้นมากเลยลุ้นตอบใจหายปีนี้มันก็ของวิ่งเองรอมาตั้งนานนะเขาบอกว่าขอซึ้งซึ้งหน่อยซึ้งๆเหรอผมกำลังจะซึ้งเนี่ยแต่ผมเห็นหน้าพี่ยุ่นแล้วซึ้งไม่ออกนะไม่หรอกครับผมมันหาขนาดนั้นล่ะมาซึ้งๆมากมาพี่ยุ่นพูดถึงซีรีส์หน่อยเร็วอะไรดีทำตัวพิธีกรกันความรู้สึกครับผมซีรีส์ดำเนินมาถึงตอนสุดท้ายของวันศุกร์แล้วฮะแต่ยังไม่ได้ตอนตามซีรีส์ฮะนี่สคริปต์เมื่อวานมั้ยเนี่ยไม่พี่ผมเอามาพูดสดเลยเนี่ยก็ปราบปลื้มมากครับดีใจฮะที่คนติดตามแล้วก็มาถึงตอนสุดท้ายนะครับผมใจหายมากเลยอยู่ๆก็น้ำตาไหลช่วงนึงซึ้งๆครับดีครับเป็นซีรีส์ที่ดีนั่นแหละครับมันมีทั้งหมดแล้วที่ผมรู้จักแต่ไม่อยากพูดถึงผมนี่คือซีรีส์ดราม่าของโปรโมทซะห่าเลยโอเคครับพี่เพิร์ดต่อเลยโอเคก็จริงๆตอนนี้คือก่อนที่มันออนแอร์เอาจริงๆไม่ค่อยรู้สึกอะไรแต่พอมันออนแล้วก็รู้สึกตื่นเต้นจริงๆแล้วก็ตอนที่13มันจบไปตอนที่มันเพิ่งจบไปเกือบจะร้องไห้เพราะว่าไม่รู้รู้สึกว่ามันไม่คือแบบรู้สึกว่ามันเป็นผลงานชิ้นหนึ่งที่ออกมาดีคือนึกออกไหมก็แบบบางทีเวลาเราถ่ายอะไรเราอยู่ในนั้นเราไม่รู้ว่ามันจะออกมามันดูยังไงหลังจากที่มันตัดต่อเสร็จสายเพลงอะไรอย่างนี้แต่พอได้ดูตอนที่13จบไปเรารู้สึกว่าเออมันคุ้มจริงๆเวลาที่เราลงทุนไปเราก็อะไรประมาณนี้ก็รู้สึกว่าเรา3คนได้ไม่ใช่แค่เรา3คนก็มีหลายๆคนมีช่างไฟช่างเสียงช่างกล้องนักแสดงหลายๆคนที่แบบมาเล่นด้วยกันแต่รู้สึกว่าแบบทุกคนก็ได้ทำอะไรออกมาดูดีแล้วก็ดีใจมากที่แบบแฟนๆชื่นชอบด้วยนะครับยูฮูนี่แหละอย่างนี้แหละคนสุดท้ายครับมันตื้นตันนะแบบพอผลงานที่เราเรียกว่าอะไรอ่ะเราฟาร์มกันมานานไม่ใช่ฟาร์มรอมานานเราปั้นกันมานานนะเออแบบปลูกไว้อะไรอย่างนี้ฟิตติ้งหรืออย่างนานเลยใช่กว่างานมันจะออกมาได้มันเหนื่อยทุกคนเลยนะทั้งทีมกำกับทีมเบื้องหลังหรือว่านักแสดงก็ตามเบื้องหน้าทุกคนเลยนะก็ดีใจที่คนชอบดีใจที่ภูมิใจด้วยครับผมที่งานนี้มันออกมาเพราะว่าเรียกว่าอะไรมันเป็นเหมือนก้าวที่เราทุกคนอ่ะทั้ง3คนเนี้ยพัฒนาขึ้นหมดเลยผมเห็นทุกคนเลยว่าแบบเก่งขึ้นแล้วก็เห็นน้องๆที่แบบพัฒนาขึ้นตั้งแต่วันแรกที่เจอกันด้วยครับก็ภูมิใจในแทนทุกคนแล้วก็ภูมิใจในตัวเองด้วยฮะภูมิใจในพี่ชีวินด้วยที่แบบทำงานนี้ออกมาได้อะไรนี้ขอบคุณครับผมที่เราจะนินทาเขาบ่อยแต่เราก็ขอบคุณเขานะครับ ครับผมก็ตึกภูมิใจกับไอ้ Wild Destiny ทั้งก้อนนี้เลยครับผมนะครับผมเอ็ดพิกถามว่าต้องเตรียมทิชชู่กี่ม้วนนั่งนั่งเอาจริงๆนะถ้านั่งนั่งใช้ทิชชู่มันจะเปลืองนิดหน่อยเอาแบบผ้าเช็ดจานผ้าเช็ดตัวดีกว่าผ้าเช็ดจานน่าจะสิวน่าจะสิวขึ้นเอาหรอเออเอาผ้าเช็ดตัวดีกว่าทิชชู่มันแพงครับใช่ครับผมทิชชู่ใช้แล้วโลกร้อนนะแต่ไม่มีใครร้องไห้หรอกจริงมันเป็นตอนแบบคอมเมดี้ใช่ไหมฮะเหรอส่วนมากมันจะมีแต่ฉากคอมเมดี้นะครับคือมันอาจจะมีแบบฉากเศร้านิดหน่อยนิดเดียวแค่นี้แค่นี้
นี่จริงๆพี่ชีวินทำงานอย่างนี้ออกมาได้ไม่ผมไม่ได้ว่าอะไรผมก็คือผมไม่เคยเห็นพี่ชีวินมากำกับผมอะไรอย่างนี้ไงปกติจะเป็นแบบก่อนหน้านี้จะเป็นซีรีส์ที่ไม่นี่ออกไหมซีรีส์ที่พิเศษอะไรอย่างนี้ครับผมเป็นพวกเรียกว่าปกติดีกว่าเป็นซีรีส์ที่ปกติซีรีส์ปกติเรื่องแรกที่ผมได้ทำงานกับพี่เขาอะไรอย่างเงี้ยไม่คิดว่าเขาจะมีมุมมองขนาดนี้ให้เราแสดงออกมาได้ใช่ไหมครับอะไรนะพี่ยุนไม่คิดว่าปกติเขาไม่เคยบีบที่มันจริงจังขนาดนี้ไงปกติก็จะอยากขอบคุณโค้ดด้วยนะใครนะทั้งแล้วก็พี่ก้าด้วยนะครับที่แบบทำให้เรามีได้นะใช่แต่พี่บอลชอนนี่มีช่วงที่เครียดเยอะมากเลยนะบอลชอนเนี่ยใช่แล้วชอบอู้ไปแอบกินขนมของพี่ชีด้วยใช่ครับผมเปล่าเลยบอลชอนแบบชอบกินขนมใช่ไหมแล้วก็แบบหันมาไอเลกินอะไรเงี้ยบอยบอยทำให้มาสุกยิ้มให้ได้กันนะจะร้องเพราะซีรีส์มันจบโอ้ยพี่ยุ่นคอมเมนต์ว่าทำไมพี่ยุ่นหน้าใหญ่จังไหนวะกูผมอ่านตลอดเลยนะไม่เคยเจอเลยฮะเออหรอผมตาตาฝาดหรือเปล่านอนน้อยดิโอ้ผมดูใน question เนี่ยมันจะมีบล็อก3คุณพวกเราเมื่อไหร่จะออกคือตอนแรกเราจะไปถ่ายกันแล้วแต่ว่ากลัวโควิดครับผมใช่เพราะว่าวันนั้นผมมีที่บอกแพ้อากาศใช่ไหมไอ้นิดนึงแต่ไปตรวจมาแล้วเพิ่งไปตรวจมาวันก่อนเนี่ยก็ไม่เป็นไรไม่เจอพี่จะเล่นมุ้ยไม่เจอหมอไม่เจอหมอเพิ่งเจอกันเมื่อวานถ้าสมมติว่าพบเชื้อก็คือติดเชื้อทั้ง3คนละนั่นน่ะสิเราเจอกันทุกอาทิตย์นะถ้าติดคนนึงคือนั่นน่ะสิพี่ชีบอกว่าตัวดีจะจบแบบมีคู่มั้ยพี่เพิร์ทอาจจะฟื้นขึ้นมาก็ได้นะครับใช่คือจริงๆถ้าสมมติว่าดูจากเทรนด์ที่หาได้ครับก็ลองดูมีหรือเปล่าพี่เพิร์ทค้างเหรออ้าวพี่เพิร์ทหมุนนะพี่เพิร์ทหน้าหมุนเสียงสิเอ้ยมาแล้วมาแล้วมาแล้วใช่ก็สปอยว่าเดี๋ยวพื้นด้วย Infinity Stone นะต้องครับย้อนเวลาครับผมเร่งย้อนเวลาเดี๋ยวจะมีมาสุด2คนนะครับโอ้ก็พอดีแบ่งกันลงตัวมีคำว่าแยกร่างไหมภาษาไทยมีคำว่าแยกร่างไหมก็แยกร่างครับผมแยกร่างมันเป็นคำศัพท์เออเหรอหรือแค่แย่งเงาพลังอันนั้นตรวจหรือเรื่องทั้งหมดจะเป็นเรื่องโกหกทีไม่ได้เสียครับอาจจะเป็นอะไรว่าอะไรนะเรื่องฝันมาสุกเองก็ได้อะไรมันฝันแล้วตื่นขึ้นมาเพราะว่าเขาถ่ายตอนจบไว้เยอะมากเลยครับเออมีหลายออปชั่นแล้วแต่ที่กำกับนะครับถามพี่ชีวิตตรงนี้ไหมว่าเขาจะเอาซีนนั้นมาใส่จริงหรือเปล่าที่ไม่มีในรูปที่ส่งมาใช่ฮะ3:30อย่าลืมแชร์แท็กวาเดนี่24กันนะครับผมใช่ครับช่วยกันปั่นนะครับให้ถึงที่1ไปเลยเราจะได้เต้นกันสักหน่อย โอ้ย มีคนมาพิมพ์ว่าตอนจบทีคู่เจียมีหรือเปล่าทีคู่เจียโอ้ยาดเลย ได้อยู่3เศร้าไปเป็นความฝันของมาสุกเป็นไปได้มาสุกอาจจะลืมกินยาก็ได้นะเพ้อไม่เชื่อปฏิหารมาสุกไม่เชื่อใครทั้งนั้นครับแม้แต่ผู้กำกับก็หยอกหยอกเอ้ยเอาจริงๆนะมันตลกในเรื่องมันจะมีลุงคนนั้นอ่ะลุงไม่มีบ้านลุงแบบลุงป๊อปปี้เหรอใช่ลุงป๊อปปี้ทำไมลุงเข้าดูอายุน้อยกว่ามาสุกเขาแค่ไม่ได้ตัดผมเฉยๆถ้าสมมติว่าเขาไปตัดผมแต่งตัวดีๆอาจจะดูเป็นเด็กก็ได้เขาเรื่องเลยนิดเดียวแต่เจ็บไปหลายวันอายุจริงเนี่ยอายุจริงเท่าไหร่อ่ะจำไม่ได้ครับผมโอ้โหนั่นแหละ35ป่ะพี่ป๊อปปี้อ่ะใกล้4แล้วใกล้4แล้วนะใช่สิเขาฉีดมาเยอะเขาเล่นได้ทุกบทจริงนั่นแหละแบบเจ๊ปอปาจนมาถึงลุงชาติเนี่ยถือว่าเป็นตัวละครที่น่านับถือมากครับผมเรื่องต่อไปเขาก็จะแสดงเป็นอ่า
อะไรดีนี่มีคนบอกว่ามาสุกหน้าแก่ใช่ไหมแต่ว่าผมเห็นในทวิตนะมีคนบอกว่านึกว่าเฮียเจียเนี่ยมาเล่นเป็นพ่อไหนวะฮะคนไหนที่จะมีเด็กใช่ไหมใช่ไหมผมจะไปรีพอร์ตอย่าให้เห็นเลยนะอย่าให้ผมเลื่อนแล้วเห็นเลยนะไอเมนนั่นไม่ใช่ใครมาทวิตไม่รู้นะรู้ตัวไหมอยู่ในคอมเมนต์อย่าให้เห็นอย่าให้พิมพ์เลยนะบัตน็อตไปหาเจ๊ที่ห้องเดี๋ยวนี้อย่าแกงพี่ป๊อปจะบอกว่าเด็กวัยเดซินี่15คนมีศักยภาพในการเล่นวายวายวายได้นะจริงจริงอันนี้เรื่องจริงจริงมากมากเพราะว่าทุกคนมีแต่เรื่องไร้สาระไม่มีสาระเลยนะพวกเราคือถ้าสมมติว่าจะเล่นวายวายวายห้ามมีสาระจริงผมยังฮาอยู่เลยเนี่ยเพชรพีก็เห็นคอมเมนต์เหมือนกันที่บอกว่าพี่ยุ่นหน้าแก่แล้วก็หน้าใหญ่ไม่ส่งให้ผมหน่อยนะส่งลิงก์ให้ผมหน่อยนะหายแล้วพี่ไม่ได้นานละไลฟ์แกงกันเองเฮ้ยเราควรจะมาแกงคนมาแกงไม่ใช่วันนี้เออเขาเงียบไปแล้วโดนไม่โดนแกงหน่อยเขาเงียบแฮชแท็กนินทาชีอยู่เลยเพลินนะครับผมครับผมแล้วก็คืนนี้ก็คือแฮชแท็กวายเดซินี่ EP 14ด้วยนะครับใช่ครับผมเฮ้ยยังอยู่เฮ้ยซีรีส์ใหม่ Why Destiny ก็มา Why มีสาระน่าสนใจจริงหนึ่งซอมบี้ป่ะเนี่ยแหวกแนวเลยคิดบอดมากฮะเราจะหมดเวลาแล้วครับทุกคนเรามาจริงจังและขายของกันดีกว่านะได้เลยครับเรามาขายไม่จริงๆที่ผมบอกว่าจะมานินทาพี่ชิวเนี่ยผมอยากมาขอบคุณครับผมอ่ะเรามาช่วงกันบ้างอยากขอบคุณพี่ชิวครับที่ทำให้เรามีวันนี้ได้ผมรู้สึกว่าตัวเองเรียกว่าอะไรอ่ะพัฒนาพอสมควรพัฒนาขึ้นมากเลยทางด้านการเตรียมรับมือกับสิ่งที่ไม่คาดคิดหรือว่าเรื่องอะไรก็ตามนะรู้สึกว่าผมได้ประสบการณ์อะไรหลายๆอย่างที่ได้ใช้กับกองอื่นได้นำไปใช้นู่นนี่นั่นทำให้ผมเป็นคนที่พร้อมมากขึ้นเวลาเจออะไรที่มันยากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยนะนี่ผมชมอยู่นะเนี่ยครับผมก็ขอบคุณพี่ชีด้วยครับใครจะขอบคุณเลยผมก็พี่เพิร์ดต่อเลยครับทำไมยืนก่อนก็ขอบคุณเหมือนคล้ายๆเลยครับเป็นประสบการณ์ที่ดีมากเลยครับเป็นอะไรที่ผมเตรียมตัวแบบว่าไปใช้กับกองอื่นได้ดีมากครับแบบว่าเฮ้ยเปลี่ยนบทซิปุ๊บๆๆเฮ้ยโหผมสบายมากครับเอามาเลยครับนี่เลยเฮ้ยผมผ่านมาเยอะแล้วอะไรเงี้ยผมผ่านกองนี้มาแล้วผมสบายแล้วเฮ้ยพี่สบายเปลี่ยนมาเลยไม่ต้องมีบทก็ได้พี่อะไรแต่ดีครับเป็นบทที่ดีครับผมแล้วก็ที่เล่นได้เล่นเรื่องนี้ก็ทำให้ผมโตเป็นผู้ใหญ่ขึ้นด้วยครับก็ขอบคุณมากครับเอาไปปรับใช้กับเรื่องอื่นได้ด้วยนี่เป็นเรื่องที่ขอบคุณมาโดยตลอดแต่ไม่ได้พูดออกไปครับถ้าส่งผ่านตรงนี้ไปเลยนะครับผมได้ฝึกความเร็วด้วยครับผมกองอื่นแบบวันนึง10ซีน15ซีนกองนี้แบบ35ซีนอะไรเงี้ยผมวิ่งเปลี่ยนชุดโอ้โหเร็วพอไปถ่าย10ซีนแล้วไม่ทันเลยเปลี่ยน5วิเสร็จปุ๊บยืนรอสแตนบายหน้าเซตโอ้โหมาพี่เบิร์ดครับผมก็อย่างแรกอยากจะขอบคุณพี่ชีวีสำหรับโอกาสมาเล่นซีรีส์เรื่องนี้นะครับแล้วก็อยากจะขอบคุณอีกอย่างหนึ่งที่เอา3คนเรามารวมแล้วก็มารวมกันแล้วก็ได้มีผลงานด้วยกันเพราะว่าก่อนหน้านี้ผมไม่ได้รู้จักยุ่นไงแล้วก็ตอนนี้ก็ได้กลายเป็นเพื่อนสนิทกันแล้วแล้วก็ขอบคุณยุ่นที่ชวนคนเข้าวงการของครับผมยินดีฮะไม่ก็ไปมีสาระนิดหน่อยแต่ว่าคืออยากจะบอกว่าพี่ชีวินเป็นผู้กำกับที่ทำงานด้วยกันง่ายมากแล้วก็สบายสำหรับนักแสดงด้วยเพราะว่ายังไงเขาจะให้ซ้อมล่วงหน้าเกือบทุกซีนเลยแล้วก็ตอนที่เราออกไปถ่ายด้วยเขาก็จะอยู่ให้เราปรึกษาตลอดเรามีคือเขาเป็นคนคุยง่ายมากคือเรามีเรื่องอะไรก็ปรึกษาเขาได้แบบตอนถ่ายด้วยแล้วก็เขาเป็นคนที่ไม่ผมไม่รู้สึกว่าเขากดดันเราคือเขาจะเป็นอย่างเช่นมันจะมีเหตุการณ์หนึ่งที่ผมจำบทได้แต่ว่าแค่แบบพูดไม่ออกพูดแบบไม่คล่องแล้วก็หลังจากนั้นผมก็ไปปรึกษาพี่ชีวินว่าเฮ้ยพี่ชีวินทำยังไงดีมันใช้ได้ไหมมันดีหรือเปล่าแล้วพี่ชีวินก็บอกว่าเฮ้ยใจเย็นๆแบบเอาที่ทำได้ค่อยๆพูดอะไรอย่างนี้คือพี่ชีวินเป็นคนที่เป็นกำลังใจให้นักแสดงตลอดแล้วก็สร้าง
คุณยังไงแบบสร้างบรรยากาศในกองถ่ายที่สบายแล้วก็สนุกเหมือนเพื่อนกันเองครับไม่ได้ครับใช่สบายสบายก็อยากจะขอบคุณนะถึงพี่ชีวิตจะไม่ได้อยู่ในก๊อปปี้เอแบงคอกอีกแล้วนะครับผมแต่ว่าก็จะส่งเงินบำนาญไปให้นะใช่บำนาญไหมใช่ไหมบำเหน็จบำนาญสักอย่างนั่นแหละฮะมีงานเลี้ยงปีใหม่ที่ก๊อปปี้เอผมจะชวนมาบ้างแล้วกันปีเว้นปีเรียกว่าก็อยากจะของานเลี้ยงรุ่นโชคดีที่บริษัทใหม่ที่เขาจะต้องทำนะครับเพราะว่าก๊อปปี้เอมันก็ไม่มีที่ให้เขาแล้วแต่ว่ายังไงเขาก็ต้องเดินต่อไปเรื่อยๆนะครับยังไงพวกเราสามคนก็เป็นกำลังใจให้นะครับพี่ชีวินใช่ครับถ้าไม่มีแบบว่าหิวอะไรอย่างเงี้ยก็มากินบริษัทผมได้เดี๋ยวผมให้แม่บ้านทำให้ได้ครับอร่อยครับออนนะครับผมจะต้มอยู่กับอดีตคุณเสียไปแล้วครับผมเอ๊ะใช่ครับคนเราต้องเดินต่อไปครับแค่บริษัทเดียวนะฮะผลิตใหม่ได้นะครับคุณมีฝีมืออยู่แล้วพวกผมครับผมไปก่อนนะครับผมคนบ๊ายบายครับผมไปเดสตินีกันนะครับผมคืนนี้สี่ทุ่มตรงที่ AS Play ครับผมตอนสุดท้ายของวันศุกร์แล้วครับผมแฮชแท็กด้วยนะครับ Why Destiny EP 14นะครับเย้ yeah. ครับผมเอาให้ขึ้นที่1ไปเลยครับที่1ใช่ไหมแล้วเราจะทำอะไรกันนะเราจะเต้นแบ็คเต้นครับแบ็คพิงครับผมเต้นแบ็คพิงครับครับผมแล้วก็มีเรา3คนแล้วก็พี่ชีครับผมเจอกันครับทุกคนฝากด้วยนะครับฝากติดตามด้วยครับทุกคนบ๊ายบายบ๊ายบาย